รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสรู้ว่าคุณมีชื่อเล่นแล้วนะคุณรู้ไหมไม่ใช่เท็ดดี้อะไรคุณชายลงเรือผมไม่สนปกติแล้วคือถั่วฝักยาวจะมีกลิ่นเหม็นเขียวลองดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาเป่ายิงฉุบกันก่อนนะครับว่าใครนะฮะจะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้สำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับมาครับเดินสองสับยังไงก็แล้วแต่ผู้ชนะก็คุณก็มีสิทธิ์เลือกนะว่าจะเป็นผู้สั่งหรือผู้ทำโอเคเราชนะเราสั่งโอเคก็ไม่ได้ติดอะไรวันนี้มีโจทย์มาค่ะมีคนบอกว่าอยากกินพวกแบบน้ำพริกลงเรืออีกแล้วคุณเข้าใจผิดแล้วคุณเนี่ยไม่แตกฉานแล้วคุณจะมาสั่งผมได้ยังไงเนี่ยนะให้ผู้รู้อธิบายจริงๆแล้วเนี่ย โจทย์ในวันนี้คือข้าวผัดครับข้าวผัดแต่ว่าเราก็เลยเอาคำข้าวผัดที่ฮิตๆเนี่ยอย่างข้าวผัดลงเรือมาดัดแปลงใหม่ให้ทุกๆคนสามารถทำได้ง่ายๆดังนั้นเมนูของเรานะฮะจะไม่มีคำว่าข้าวผัดนั่นชื่อว่าเมนูลงเรือไรซ์โอ้โหเป็นไงล่ะรู้ว่าคุณมีชื่อเล่นแล้วนะคุณรู้ไหมไม่ใช่เท็ดดี้อะไรคุณชายลงเรือผมไม่สนแล้วรู้ไหมว่าผมคิดมาตลอดคุณสนหน่อยอ่ะคุณแบบทุกครั้งที่ผมทำเมนูลงเรือผมไม่เคยชนะเลยใช่แต่รอบนี้มันไม่มีคำว่าแพ้หรือชนะไงผมเลยขอทำผมขอแก้ตัวคุณลงเรือมาเกือบ5ทีแล้วนะคุณรู้ปะเนี่ยน้ำพริกกะปิกับคุณเนี่ยแทบจะแบบเป็นแฝดของคุณแล้วคุณรู้ป่ะหมูผัดกะปิเกี๊ยวซ่าลงเรือครับต้มซ่าพริกสวัสดิ์แต่ตอนนี้คุณออกทะเลแล้วครับคุณต้องกลับเข้าฝั่งมาทำเมนูดีกว่าเมนูในวันนี้ขอเสนอลงเรือไรซ์ที่มีรสชาติของน้ำพริกกะปิเป็นตัวชูโรงและยังมีทีเด็ดอย่างหมูหวานสูตรพิเศษจะเป็นยังไงนั้นต้องไปชมกันครับต้องทำยังไงบ้างครับเอา3ชั้นที่หั่นแล้วคลุกกับผงสไปซี่บิ๊กวิงวันนี้เห็นใจอันนี้มาทำอะไรครับวางโชว์เป็นพร็อพเป็นพร็อพนะครับเห็นใจคุณไม่ต้องหั่นหมู3ชั้นหั่นเป็นชิ้นจากนั้นคุณกวินใส่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบลงไปครับผมในหมูคุณต้องบอกให้ผมตัดซองด้วยครับต้องถ้าขนาดนั้นทำเองก็ได้โอ้ได้ครับโอเคใส่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะครับจริงแล้วการใส่นี่เขาจะมีอัตราส่วนนะฮะแล้วก็ช่างตรงวัดให้ดีโอเคต้องหมักทิ้งไว้ไหมครับหมักทิ้งไว้ก็ได้หรือถ้าคุณแบบไม่คิดมากแบบไม่มีเวลาทำเลยก็ได้เพราะว่าเราใช้เวลาระดับหนึ่งในการทำเมนูนี้อ่ะก็คือคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็เอาลงผัดได้เลยกับหอมแดงนำน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงผัดในกระทะตราหัวมาลายใส่เยอะไหมครับนับ1ถึง3 1 2 3 6ฝรั่งแย่เลยสิเนี่ย1 2 3นี้เหรอเออนับวันคุณเท็ดดี้เนี่ยมีมุกแพรวๆขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะผมมีคำถามอะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือหมูหวานคือต้องมีหอมแดงเหรอมีใส่เยอะด้วยแล้วเป็นหอมใหญ่ได้ไหมฮะก็ได้แต่ว่าหอมแดงเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ชัดเจนกว่าหอมใหญ่ใส่ไปก็กลิ่นหายเลยแต่รสหวานก็ไทยๆหน่อยก็ต้องเป็นหอมแดงเนาะใช่ใช่จากนั้นมาผัดจนหอมแดงสุกได้ที่แล้วก็นำหมู3ชั้นที่หมักกับผงสไปซี่บิ๊กวิงส์ลงไปผัดต่อได้เลยครับจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวเพื่อให้หมู3ชั้นนั้นนุ่มขึ้นครับหลังจากที่เราระหว่างที่เรารอหมูหวานสไปซี่บิ๊กวิงส์ของเราเราก็มาให้คุณเท็ดดี้เนี่ยเขาทำการทอดผักวิธีการทอดผักเนี่ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆถึงทำได้นะวันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญหลักคือคุณกวินผู้เชี่ยวชาญหลักอีกของเราก็คือแป้งปรุงรสครบสูตรตราโกกิอันนี้จะเป็นแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยนะครับนะเรียกได้ว่า all in one สุดยอดมากๆครับใส่ลงในอ่างผสมนะครับหลายคนบอกว่าเวลาทำอะไรพวกชุดทอดเนี่ยกะไม่ค่อยถูก
ง่ายๆเลยฮะหลังซองเขาเขียนแป้ง1ซองนะฮะน้ํา130 cc ง่ายๆเลยแล้วก็ไปชั่งตรงวัดนะครับอันนี้ชั่งมาแล้ว130 cc เทแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยคาแรคเตอร์ของหมูหวานของเราเนี่ยต้องมีรสหวานที่สำคัญเนี่ยเวลาตักหมูหวานออกมามันต้องมีความเงาๆหน่อยแล้วไอ้เงาๆเนี่ยมันมาจากน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็พาร์ตต่ออันนี้ผมละลายน้ำเรียบร้อยแล้วครับค่ะเนียนสวยผมชุบทอดได้เลยไหมครับได้เลยค่ะการเลือกใช้น้ำมันสำหรับทอดเนี่ยสำคัญมากอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามีติดไว้อีกขวดนึงเนี่ยเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตแบบนี้เวลาคุณทอดอะไรเนี่ยก็จะกรอบนานแล้วก็น้ำมันไม่เสียสภาพด้วยเริ่มจากฟักทองก่อนนะครับมือล้างสะอาดนะครับหยิบผักที่เราต้องการจะชุบทอดนะฮะดูสิครับแป้งของเขาคือเหมือนแบบมีการปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนี่สีน่ากินมากนะครับจากนั้นก็นำลงทอดเลยน้ำมันนะฮะมรกตอุ่นร้อนๆเวลาทอดก็ปัดไปข้างนอกขึ้นมาฟูสวยงามมากแล้วก็กระถินนี่ถั่วฝักยาวถั่วเนี่ยใส่เยอะๆเลยอร่อยมันเหม็นเขียวอ่ะเดี๋ยวลองกินแล้วจะไม่พูดคำนี้เลยพอถั่วฝักยาวทอดกรอบอร่อยมากพอยังใส่ไปเถอะน้อยนิดเดียวเองเนี่ยให้มันเต็มๆกระทะนี่ประชดคุณนานาหรือเปล่าครับเนี่ยใส่ขนาดนี้เนี่ยมีแต่ถั่วฝักยาวพอบอกถั่วฝักยาวอร่อยหน่อยก็ใส่ใหญ่เลยกระถงกระถินไม่มาเลยเนี่ยช่วงหน้ามาลุ้นไปกับลงเรือไรซ์กันครับว่าทั้งหน้าตาและรสชาติของเมนูนี้จะออกมาแตกต่างจากข้าวผัดน้ำพริกลงเรือธรรมดายังไงปกติแล้วคือถั่วฝักยาวจะมีกลิ่นเหม็นเขียวลองดูช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูกะหรี่พับไส้ถั่วเขียวผัดหวานวิธีทำไส้ถั่วเขียวแช่ถั่วเขียวตราข้าวทองกับน้ำประมาณ2ชั่วโมงใส่ถั่วเขียวตราข้าวทองที่แช่แล้วลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดตักเฉพาะเนื้อถั่วเขียวใส่ในลังถึงนึ่งนานประมาณ20นาทีจนถั่วเขียวสุกดีใส่ถั่วเขียวที่นึ่งสุกลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชมะพร้าวขูดขาวงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกและงาดำตราข้าวทองคั่วสุกผัดจนกระทั่งจับเป็นก้อนแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและเนยขาวตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเนียนตัดชั่งน้ำหนักแป้ง30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแล้วพักไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และเนยขาวตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันปิดเครื่องแล้วตัดชั่งน้ำหนักแป้ง20กรัมปั้นกลมพักไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งม้วนแป้งเป็นทรงกลมใช้มีดตัดเป็น2ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดหงายขึ้นแล้วรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงวงรีตักไส้ถั่วเขียวลงตรงกลางพับครึ่งแล้วจับจีบให้สวยงามอุ่นน้ำมันพืชในกระทะให้ร้อนนำกะหรี่พับลงทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านนำขึ้นพับไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูกะหรี่พับไส้ถั่วเขียวผัดหวานคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada ค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูพีนัททอฟฟี่คัพเค้กมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยไรอีจิมินผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันพักไว้แล้วตีเนยสดชนิดเค็มเนยถั่วและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองและวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยน้ำเย็น
ตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำหน้าพีนัททอฟฟี่ละลายนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันแล้วพักไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับถั่วลิสงอบสุกเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลทรายละลายใส่ส่วนผสมนมที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดเติมถั่วลิสงเคล้ากับแป้งเคี่ยวต่อประมาณ1นาทีแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับแต่งหน้าคัพเค้กบีบด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบไว้ด้านบนวางพีนัททอฟฟี่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ